ในแต่ละปีเนี่ยนะครับประเทศไทยเรามีการผลิตแล้วก็ส่งออกแผงโซลาร์เซลล์ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาไม่น้อยนะครับและล่าสุดก็มีข่าวว่าท่านประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมที่จะลงนามในการอนุมัติยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์จาก4ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยด้วยเป็นระยะเวลานานถึง24เดือนเลยล่ะครับมีรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับโดยอ้างแหล่งข่าววงในว่าท่านประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมที่จะออกแถลงการยกเว้นภาษีการนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์จากไทยมาเลเซียกัมพูชาและเวียดนามเป็นระยะเวลา24เดือนในวันจันทร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐนะครับการดำเนินการดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการสอบสวนของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐว่าการนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์จาก4ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้กำลังละเมิดกำแพงสำหรับสินค้าที่ผลิตในประเทศจีนหรือไม่ครับโดยการสอบสวนของกระทรวงพาณิชย์นั้นยังสร้างความกังวลอย่างมากนะครับต่ออุตสาหกรรมพลังงานสะอาดรวมไปถึงนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยังคงกังวลว่าห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดในสหรัฐนั้นอาจจะต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากการสืบสวนอาจจะส่งผลทำให้สัดส่วนการนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์ที่คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ50ของห่วงโซ่อุปทานการผลิตในสหรัฐและร้อยละ80ของการนำเข้าทั้งหมดนั้นต้องหยุดชะงักลงนะครับเนื่องจากหลายฝ่ายยังคงกังวลว่าอาจจะต้องเสียภาษีย้อนหลังสูงถึงกว่า 250% นะครับถ้าหากว่าผลสืบสวนบ่งชี้ว่าการนำเข้าดังกล่าวนั้นเป็นการละเมิดกำแพงภาษีครับแหล่งข่าวยังระบุเพิ่มเติมนะครับว่าการลงนามของท่านประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นจะทำให้ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ของสหรัฐมีความแน่นอนมากยิ่งขึ้นและสามารถบรรเทาความกังวลของบริษัทต่างๆเกี่ยวกับการที่จะต้องสำรองเงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อจ่ายภาษีที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากการสอบสวนที่ประกาศเมื่อเดือนมีนาคมนั้นระบุว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลา150วันขึ้นไปจึงจะเสร็จสิ้นนะครับนอกจากนี้หากการลงนามเกิดขึ้นจะเป็นการตอกย้ำบทบาทของสหรัฐอเมริกาในการเป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกครับและในปี2564นะครับประเทศไทยได้มีการจัดส่งโซลาร์เซลล์มูลค่าถึง 1,070 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังอเมริกาและคิดเป็นร้อยละ49ของการส่งออกโซลาร์เซลล์ทั้งหมดของประเทศไทยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นามสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ